โทรศัพท์มีปัญหาเราก็ยังสามารถที่จะรีเซ็ตมันแล้วก็ให้มันเริ่มต้นใหม่ได้บางทีมันติดขัดเราก็เคลียร์บางอย่างทิ้งไปแต่น่าเสียดายที่ชีวิตของเราไม่สามารถลบหรือเคลียร์สิ่งต่างๆที่ผ่านพ้นมาแล้วไปได้น่าเสียดายที่สิ่งที่เราทำผิดเราทำพลาดไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ตอนนี้เรายังคงรับผลแห่งการกระทำ ที่ผิดพลาดไปเหล่านั้นอยู่เลยอดีตมันผ่านไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากที่จะก้มหน้ารับผลที่เคยทำผิดพลาดพลังไปเช่นนั้นสำหรับมนุษย์แล้วมันเกินกำลังที่เราจะทำได้แต่ว่าทุกอย่างที่เกินกำลังของมนุษย์ก็ยังอยู่ในพระราชอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าไม่เกินกำลังของพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวพระองค์สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ท่ามกลางความสิ้นหวังพระเจ้าทรงเป็นความหวังในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่14ข้อที่6พระเยซูได้พูดไว้เช่นนี้บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา เยซูประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นหนทางที่จะนำมนุษย์ให้พบกับความสุขแท้คือการกลับสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดามีหลายคนพยายามหาความสว่างของชีวิตแต่ชีวิตของเขายิ่งพยายามหาความสว่างกับยิ่งเจอความมืดขึ้นไปทุกทีทุกทีเพราะอะไรหรือเพราะว่าเขาหาผิดทาง ในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูบอกว่าไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางพระเยซูไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามด้วยความกระตือร้อนสักเพียงไรก็ตามไม่สามารถไปถึงพระเจ้าได้แล้วทําไมต้องไปถึงพระเจ้าด้วยพระเจ้าก็เรื่องของพระเจ้าเราก็เรื่องของเราในแต่เดิมนั้นตั้งแต่ปฐมกาลมนุษย์คู่แรกคืออาดัมเอวาได้ทําบาปและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความบาป ก็ได้เข้ามาครอบครองในชีวิตของมนุษย์และความบาปก็ได้สืบทอดมาสู่มนุษย์ทุกๆคนซึ่งเป็นลูกหลานเหลี้นหลนของอาดัมเอวาในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระเยซูเป็นผู้ที่เป็นคนกลางที่จะนำเรากลับคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะพบกับความหวังและพบกับความสุขแท้มนุษย์สูญเสียสิ่งหนึ่งไปเมื่อเขาทำบาปก็คือ เขาสูญเสียความสุขแท้มนุษย์พยายามหาความสุขสารพัดด้วยการหาเงินเยอะๆเมื่อมีเงินวันนี้มีมากขึ้นกว่าอดีตมันก็ไม่ได้พบกับความสุขที่มากขึ้นเลยหาแฟนเยอะๆเมื่อมีแฟนมันก็ไม่ได้ทําให้มีความสุขมากขึ้นเลยหาชื่อเสียงหาสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตก็ไม่เคยพบกับความสุขแท้สักทีหนึ่งเพราะอะไรนะหรือเพราะว่าความสุขแท้นั้นไม่ได้อยู่ในสิ่งเหล่านี้แต่อยู่ใน ความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างของเขาเมื่อมนุษย์คนใดที่กับมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขาเขาจะพบกับความหวังเขาจะพบกับชีวิตและกับจะพบกับหนทางแห่งความจริงพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะนำพระพรมากมายมาสู่มนุษย์และวิธีที่มนุษย์จะมีส่วนได้รับพระพรที่พระเจ้าประทานให้นั้น ก็คือการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาทำไมมนุษย์จึงไม่สามารถกลับคืนสู่พระเจ้าได้พระเจ้าทรงเหมือนเดิมแต่มนุษย์เปลี่ยนไปก่อนหน้านี้มนุษย์กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมนุษย์พบกับความสุขแท้เมื่อมนุษย์ทำบาปมนุษย์เปลี่ยนไปมนุษย์ ผู้เป็นคนบาปจึงไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้และในเรื่องนี้พระเจ้าจึงประทานพระเยซูคริสต์เพื่อมาเป็นคนกลางจะนำมนุษย์กลับคืนดีกับพระเจ้าและความหมายของวันคริสต์มาสก็คือความหมายนี้พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าถูกส่งมาเพื่อนำเรากลับคืนดีกับพระเจ้าเมื่อมนุษย์ ผู้เป็นคนบาปพบกับพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความหวาดกลัวการพิพากษาสำหรับความบาปที่ตนมีนั้นมนุษย์ไม่สามารถพบกับความสุขแท้ได้ตราบเท่าที่บาปมันยังเกาะกินในหัวใจตราบเท่าที่บาปมันยังครอบงำในชีวิตของมนุษย์เหล่านั้นการที่มนุษย์จะกลับสู่สภาพเดิมสภาพดีดังเดิม เขาจะพบกับชีวิตที่มีความสุขแท้ความสุขที่แท้จริงที่พระเจ้าประทานให้กับเขาแต่เพราะว่าความบาปขวางกั้นมนุษย์ไม่ให้กลับไปสู่พระเจ้าได้ดังนั้นมนุษย์เอ๋ยไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรมากสักเพียงใดเจ้าไม่สามารถพบกับความสุขแท้ได้ใครก็ตามที่กลับมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระผู้สร้างเขา เขาจะพบกับความชื่นชมยินดีและความสุขที่แท้จริงในชีวิตทำยังไงมนุษย์จึงจะพบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตการกระทำกิจกรรมของาศาสนารวมทั้งาศาสนาคริสต์ด้วยไม่สามารถทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปถึงบัลลังก์ของพระเจ้าได้ไม่สามารถทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดพบกับความสุขที่แท้จริงได้มีคนมากมาย ดูเหมือนเป็นคนที่เคร่งครัดในาศาสนาเป็นคนดีเหลือเกินแต่ลองตามเขาไปดูในที่ลี้ลับของเขาดูสิครับเราจะพบว่าเมื่อเขาอยู่ลำพังชีวิตของเขาช่างว่างเปล่าชีวิตของเขาไม่มีความสุขที่แท้จริงชีวิตของเขามีความสุขแต่เพียงฉาบฉวยที่ผ่านเข้ามาแล้วก็จางหายไปอย่างรวดเร็วไม่มีใครสามารถพบกับความสุขแท้ได้นอกจาก จะมีความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างของเขาและไม่มีทางที่จะกลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระผู้สร้างได้นอกจากทางพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์ตอนที่อ่านไปบอกว่าพระเยซูเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครสามารถไปถึงพระบิดาได้นอกจากทางพระเยซูพระบิดาประทานพระเยซูคริสต์มาบังเกิดในวันคริสต์มาสเมื่อ2,000ปีที่แล้ว เพื่อจะนำมนุษย์กลับคืนดีกับพระเจ้าพระองค์ปรารถนาให้คุณมีความสุขพ้นจากบ่วงแ้วของมารซาตานพ้นจากกับดักของบาปสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ศาสนาไม่สามารถช่วยคุณได้ไม่ว่าคุณจะพยายามทำศาสนาใดรวมทั้งศาสนาคริสต์ด้วยก็ไม่สามารถทำให้คุณพบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตเพราะว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ในสิ่งเหล่านั้น แต่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีกับพระผู้สร้างพระบิดาของคุณพระเจ้าผู้ทรงสร้างคุณใครก็ตามที่ได้พบกับพระเจ้าเขาจะพบกับชีวิตที่แท้จริงเขาจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้หากคุณมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ตำหนิคุณพระองค์จะไม่กล่าวโทษคุณพระองค์ยินดีต้อนรับคุณเสมอและนี่คือความหมายของวันคริสต์มาส การที่จะให้มนุษย์กลับมาหาพระเจ้าไม่สามารถทําได้นอกจากการประกอบพิธีทำกรรมทางศาสนาแล้วยังไม่สามารถทําได้โดยการสํานึกผิดหากคุณทําผิดพลาดทั้งไปแล้วคุณก็ร้องไห้เสียใจทุกใจร้องไห้น้ําตาเป็นสายเลือดเสียใจมากสักเพียงไรหรือแม้กระทั่งจะอดอาหารจะทรมานตัวเองสักเพียงไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทําไปแล้วได้ เราต้องรับโทษในบาปที่เราทำไปแต่เมื่อใครก็ตามที่นำความผิดของเขาที่เคยผิดพลาดพลั้งไปในอดีตมาหาพระเจ้าเมื่อเขานำมาหาพระเจ้าในพระคัมภีร์บอกว่าต้องนำเครื่องบูชาแห่งการลบล้างบาปมาด้วยแต่ชีวิตของเราเมื่อพิจารณาดูดีๆในอดีตที่ผ่านมาบาปมันช่างมากมายเหลือเกิน ไม่มีทางที่จะเอาเครื่องบูชาใดๆมาลบล้างบาปได้หมดสิ้นแต่โดยทางพระเยซูคริสต์พระองค์ประทานชีวิตของพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปแทนมนุษย์ทุกคนพระเยซูเต็มใจเดินไปสู่ไม้กางเขนไปตายบนไม้กางเขนเพื่อรับโทษบาปแทนคุณพระเยซูทรงรักคุณการที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงพ้นจากอำนาจของบาป ไม่สามารถพ้นได้ด้วยความเสียใจแต่โดยการนำบาปของคุณนั้นมาหาพระเยซูแล้วรับการอภัยการที่คุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงไม่สามารถทำได้โดยการทำความดีด้วยความดีของมนุษย์เป็นดังผ้าขี้ริว้วใช้การไม่ได้เป็นความดีที่จอมปลอมไม่ใช่ความดีที่แท้จริงชีวิตของเราเมื่อวันเวลาผ่านไป แทนที่เรารู้เรื่องต่างๆมากขึ้นจะทำชั่วน้อยลงแต่กับทวีความบาปทำชั่วมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ในปัจจุบันเราอาจจะทำชั่วได้แนบเนียนกว่าในอดีตที่ผ่านมาแต่ความชั่วนั้นไม่ได้ลดน้อยลงเลยแต่กับทวีมากขึ้นเราไม่สามารถทำความดีมาลบล้างความชั่วนั้นได้เพราะว่าความดีที่ทำก็เป็นความดีจอมปลอมแล้วก็ทำเท่าไหร่ก็ไม่สามารถลบล้างความชั่วได้ เหมือนกับมีน้ําอยู่แก้วหนึ่งแล้วมียาพิษอยู่ในนั้นสักสองหยดน้ําแก้วนั้นเป็นน้ําผสมยาพิษยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดชีวิตของเรามันไม่ใช่ยาพิษสองหยดในแก้วเรานะสิมีความชั่วต่างๆมากมายมหาศาลอยู่ในแก้วของเรานั้นดังนั้นแก้วของเราจึงเป็นแก้วที่เป็นพิษไม่สามารถใช้การได้ไม่สามารถรับได้จำเพาะพระพักของพระเจ้าจึงไม่สามารถ กลับคืนดีกับพระเจ้าได้ดังนั้นไม่ว่าจะพยายามทําดีสักเพียงไรมนุษย์จะไม่สามารถกลับคืนดีกับพระเจ้าและไม่สามารถพบกับความสุขที่แท้จริงได้แต่ในพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเป็นทางเดียวที่จะนํามนุษย์กลับคืนสู่พระบิดาบนไม้กางเขนก่อนที่พระเยซูสิ้นพระชนพระเยซู รัดคำหนึ่งบอกว่าสำเร็จแล้วหมายความว่าสิ่งทั้งหมดที่พระเยซูทำเพียงพอแล้วที่จะชำระบาปของคุณสิ่งที่พระเยซูทำบนไม้กางเขนสามารถที่จะช่วยคุณพ้นจากการพิพากษาสามารถชำระชีวิตของคุณให้สะอาดและสามารถช่วยคุณให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระเจ้าได้พระเยซูคริสต์ทำสำเร็จแล้ว บนไม้กางเขนนั้นเพียงแต่คุณจะยื่นมือออกมารับเอาด้วยความไว้วางใจมอบความไว้วางใจของคุณแด่พระองค์เลือกที่จะให้พระเยซูเข้ามาช่วยชีวิตของคุณช่วยคุณสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ช่วยให้คุณลุกขึ้นมาอีกครั้งให้พระเยซูนำคุณกับมีความสัมพันธ์กับพระบิดาพระผู้สร้างของคุณอีกครั้งหนึ่ง ไม่มีทางอื่นเลยพระเยซูเป็นทางเดียวเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตแล้วรู้ได้ยังไงว่าเราไม่พบความสุขแท้ความสุขที่เราพบในโลกนี้พระคัมภีร์บอกว่าความสุขที่โลกให้ไม่เหมือนกับความสุขแท้ที่พระเจ้าประทานให้ความสุขในโลกนี้ที่หยิบยื่นให้เป็นความสุขจอมปลอมเป็นความสุขพลาสติก สักวันมันก็หายไปวันนี้เราดีใจคนนี้รักเราพรุ่งนี้เขาก็เกลียดเราเขาก็ด่าเราเขาก็ทอดทิ้งเราวันนี้เรารู้สึกชื่นชมยินดีมีความสุขมากเพราะว่ามีตําแหน่งใหญ่โตแต่ปรากฏว่าเพียงเวลาไม่นานตําแหน่งนั้นก็สร้างปัญหามาสู่ชีวิตของเราหรือเราต้องสูญเสียตําแหน่งนั้นไปการไล่จับของอนิจจังในโลกนี้เป็นกับดักเมื่อพบแล้วคิดว่าเป็นความสุขแต่ที่แท้เป็นความสุข จอมปลอมคนเหล่านั้นที่จิตใจแข็งกระด้างตาบอดหูตึงเขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นว่าสิ่งที่เขากําลังไล่จับอยู่นั้นมันเป็นของปลอมไม่แน่นอนไม่จีรังและสักวันต้องเสื่อมสูญไปเขามองไม่เห็นว่าในอนาคตวันแห่งการพิพากษานั้นเขาจะต้องยืนอยู่ต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าและให้การในสิ่งที่เขาทำไปขณะที่เขาอยู่ในโลกนี้ เราทุกคนจะต้องมายืนอยู่ต่อจเพาะพระพักของพระเจ้าต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์ผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทําของเขาในวันนั้นจะมีหลายคนขอพระเมตตาจากพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาฉันด้วยเถิดขอพระเจ้าเมตตาฉันด้วยเถิดแต่เขาจะไม่พบพระเมตตาในวันนั้นเพราะว่าวันนั้นไม่ใช่วันแห่งพระเมตตาวันนั้นเป็นวันแห่งการพิพากษาแต่พระเจ้าผู้ทรงเมตตาพระองค์ทรงประทานความเมตตา ให้กับเราทั้งหลายในวันนี้วันนี้เป็นวันแห่งพระเมตตาวันนี้พระเจ้าทรงหยิบยื่นพระเมตตาให้แก่มนุษย์ผู้อ่อนแอมนุษย์ผู้ไม่สามารถช่วยตนเองได้มนุษย์ผู้ปรารถนาที่อยากจะรับการอภัยจากพระเจ้าปรารถนาที่จะให้พระเยซูชำระบาปทั้งสิ้นของเขาปรารถนาให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเขาและช่วยเขาให้สามารถ เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ในพระองค์มาเถอะครับมาหาพระเยซูมอบความไว้วางใจของคุณให้กับพระองค์พระองค์สามารถช่วยคุณได้พระองค์สามารถช่วยคุณให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งพระองค์สามารถอภัยความบาปในชีวิตคุณและให้คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ในวันนี้ได้เพียง <c ười> แต่คุณเข้ามาแล้วมอบความไว้วางใจของคุณแด่พระองค์ บอกกับพระองค์ว่าข้าพระองค์รู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปช่วยตนเองไม่ได้ข้าพระองค์ผิดพลาดพั้งไปแล้วในอดีตที่ผ่านมาข้าพระองค์อยากให้พระเยซูเข้ามาในจิตใจมาช่วยข้าพระองค์ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้พระเยซูเชิญชวนคุณวันนี้ พระองค์ปรารถนาจะเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อช่วยชีวิตของคุณคําเชิญชวนนี้ฟรีสําหรับคุณสําหรับคนทั้งหลายพระองค์ทรงเชิญชวนคุณบัดนี้พระองค์ทรงสัญญาว่าหากคุณมาหาพระองค์ด้วยจริงใจพระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งคุณวันคริสต์มาสคือวันที่พระเจ้าประธานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อช่วยคุณ หากคุณปรารถนาที่จะต้อนรับพระเยซูให้เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณรับของขวัญจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าประทานให้กับคุณนั้นคุณสามารถก้มศีรษะหลับตาและอธิษฐานตามผมอย่างจริงใจโดยการเชิญพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดชำระบาปของคุณและช่วยคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ นี่เป็นคําเชิญชวนจากสวรรค์เชิญชวนคุณหากคุณปรารถนาเช่นนั้นขอเชิญกม้มศีรษะลงในเวลานี้พนมมือขึ้นแล้วอธิษฐานตามอย่างผมดังต่อไปนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอยอมรับว่าข้าพระเจ้าเป็นคนบาป ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ขอพระเยซูคริสต์อภัยความบาปผิดทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าเคยทำมาขอพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านาย ในชีวิตของข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวตลอดไปข้าพเจ้าขอมอบถวายชีวิตจิตใจและวิญญาณเป็นของพระเยซูแต่ผู้เดียวตลอดไปขอพระเยซู ท่งช่วยข้าพเจ้าให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ด้วยเถิดขอบคุณพระเยซูที่ทรงรับข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์แล้วอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากคุณได้อธิษฐานตามอย่างเมื่อสักครู่นี้ด้วยจริงใจจริงๆผมขอแสดงความยินดีด้วยครับพระเยซูได้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วและพระองค์ได้ชำระบาปของคุณทั้งสิน้นคุณได้รับการอภัยบาปแล้วบาปของคุณรับการอภัยแล้วและพระองค์จะทรงช่วยคุณให้เริ่มต้นชีวิตใหม่จากนี้ไปลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วมุ่งสู่อนาคตข้างหน้าที่พระเยซูคริสต์อยู่เคียงข้างคุณ จุงมือเดินไปกับคุณตลอดไปขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าอวยพรครับสุขสันต์วันคริสต์มาสครับ